ชาแนลนายทาร์ลอตพยากรณ์ by ครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะในฝ่ามือของคนเรามีความลับอยู่หลายๆอย่างซ่อนอยู่ค่ะเครื่องหมาย X หรือว่ากากบาทก็เป็นอีกหนึ่งความลับค่ะที่ซ่อนอยู่ในความหมายของลายมือที่มีกากบาทวันนี้เราจะมาไขความลับของกากบาทในฝ่ามือกันนะคะว่าจริงๆแล้วดีหรือร้ายกันแน่มาเช็คกันค่ะหากบนเนินพฤหัสนะคะก็คือเนินที่อยู่ใต้นิ้วชี้มีกากบาทเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกากบาทเล็กหรือใหญ่นะคะลักษณะแบบนี้บ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะพบกับความสุขพบกับความมั่งคั่งร่ำรวยมีชื่อเสียงที่ดีและยังได้คู่อุปถัมภ์อีกด้วยค่ะเพราะว่ากากบาทที่อยู่บนเนินพฤหัสหรือว่าเนินคุณธรรมนี้นะคะจะส่งเสริมให้ดวงชะตานั้นพบกับสิ่งดีๆนะคะบารมีเก่าบุญเก่าบวกกับบุญใหม่ในปัจจุบันส่งเสริมให้ชีวิตพบกับความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยและแถมยังได้คนอุปถัมภ์ค้ำชูให้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้นค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะหากใครมีกากบาทที่เนินพฤหัสหรือว่าเนินแห่งคุณธรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นกากบาทเล็กนะคะหรือเป็นกากบาทลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นเล็กหรือใหญ่นะคะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็ตามนะคะก็บ่งบอกถึงความหมายที่ดีนะคะของการมีกากบาทบนเนินพฤหัสใต้นิ้วชี้ค่ะมีกากบาทอยู่บนเนินเสาก็คือใต้นิ้วกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นกากบาทเล็กหรือใหญ่นี่ถึงบ่งบอกถึงลักษณะที่ไม่ดีค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ส่งผลให้เจ้าชะตานั้นพบกับความยากลำบากอุปสรรคนานาประการชีวิตจะต้องอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากความผิดหวังความสูญเสียนะคะมีธุรกิจก็อาจจะสูญเสียธุรกิจนะคะล้มละลายได้เป็นจุดที่ไม่ดีนักนะคะสำหรับใครที่มีกากบาทอยู่บนเนินเสาเนินแห่งความอดทนอดกลั้นการสู้ชีวิตนะคะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆค่อนข้างที่จะยากลำบากค่ะนะคะถ้าใครที่มีกากบาทแต่ถ้าเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะ Y นะคะถ้าเป็นตัว Y อย่างเงี้ยไม่ใช่กากบาทอันนี้ดีหรือเป็นตัว V นะคะ V Victory อันนี้ดีนะคะถ้าอยู่บนเนินเสาแต่ถ้าเป็นกากบาทอยู่บนเนินเสานี้ไม่ดีนะคะจะทำให้ชีวิตพบกับความยุ่งยากพบกับความลำบากอุปสรรคและการสูญเสียค่ะใครที่มีกากบาทอยู่ที่เนินอาทิตย์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีค่ะบ่งบอกถึงอุปสรรคปัญหาในการทำงานการเสื่อมเสียชื่อเสียงเงินทองนะคะเกียรติยศชื่อเสียงเสื่อมถอยลดลงเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีเลยถ้าเกิดตรงนี้แต่ถ้าไม่ใช่กากบาทแต่เป็นดาวนะคะแต่เป็นดาวลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นดาวเล็กดาวใหญ่หรืออะไรก็ตามนะคะแต่ถ้าเป็นดาวเกิดบนเนินอาทิตย์อันนี้บ่งบอกถึงสิ่งที่ดีนะคะความรุ่งโรจน์นะคะความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงเกียรติยศนะคะมากมายแล้วก็มีความร่ำรวยแต่ถ้าเป็นกากบาทเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีแต่ถ้าเป็นดาวนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีค่ะหากเกิดบนเนินอาทิตย์เนินแห่งเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองความร่ำรวยค่ะใต้นิ้วก้อยหากมีกากบาทเกิดขึ้นนั้นนะคะบ่งบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดความเดือดร้อนจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะเวลาที่จะตัดสินใจอะไรให้สุขุมรอบคอบช้าๆค่ะนะคะในการตัดสินใจคิดเยอะๆนะคะพิจารณาวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดนะคะแล้วก็ต้องมาเดือดร้อนภายหลังหรือเจอปัญหาหลังจากที่ตัดสินใจไปแล้วนะคะดังนั้นในเรื่องของการตัดสินใจให้ช้าแต่ชัวร์ค่ะ
ถ้าใครที่มีกากบาทอยู่ที่เนินพุธนะคะใต้นิ้วก้อยให้ตัดสินใจช้าๆช้าแต่ชัวร์ดีกว่าที่จะต้องตัดสินใจแล้วผิดพลาดเกิดปัญหาให้ต้องลำบากภายหลังค่ะบนเส้นหลักของมือแล้วมีกากบาทที่เกิดขึ้นมากลางฝ่ามือเชื่อมระหว่างเส้นชีวิตกับเส้นสมองนะคะกากบาทกลางฝ่ามือตรงนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะมีหลายความหมายที่เป็นมงคลและดีมากๆต่อเจ้าของมือนะคะจะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีซิกเซนส์มีสัมผัสที่6มีสัญชาตญาณนะคะสามารถที่จะสื่อกับสิ่งลึกลับได้นะคะถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ลึกลับจิตวิญญาณการพยากรณ์หรือแม้แต่การนั่งสมาธิก็สามารถที่จะบรรลุได้นะคะและนอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะนะคะเป็นลักษณะของพระเกศคุ้มครองดวงจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายแล้วก็อุปสรรคนานาประการที่จะมากระทบต่อดวงชะตาของคนที่มีสัญลักษณ์กากบาทกลางฝ่ามือนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ได้ที่เกิดขึ้นกลางฝ่ามือนะคะแต่ถ้ายิ่งเป็นลักษณะที่เชื่อมเส้นระหว่างเส้นชีวิตกับเส้นสมองอันนี้คือดีมากๆเลยนะคะจะแรงมากๆแต่ถ้าเล็กลงก็ความแรงนะคะความขลังของสัญลักษณ์กากบาทกลางฝ่ามือก็จะลดน้อยถอยลงด้วยนะคะแล้วยังส่งผลให้เจ้าชะตานั้นนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะสอนคนได้หรือชี้แนะชี้นำทางสว่างให้กับผู้คนทั้งหลายได้นะคะประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองแล้วก็มีอะไรมาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูให้ชีวิตพบกับความสุขความสำเร็จหรือความร่ำรวยได้ง่ายกว่าคนปกตินั่นเองค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากๆเลยสำหรับการมีกากบาทกลางฝ่ามือค่ะบนเนินจันทร์นะคะบริเวณตรงนี้บนเนินจันทร์มีกากบาทเกิดขึ้นนะคะบ่งบอกว่าให้ระมัดระวังอันตรายจากทางน้ำค่ะนะคะใครก็ตามที่มีกากบาทอยู่ที่เนินจันทร์นะคะบริเวณสันตรงเนี้ยนะคะให้ระมัดระวังเลยว่าคุณอาจจะเกิดอันตรายจากทางน้ำได้เวลาที่จะเดินทางทางน้ำให้ระมัดระวังให้ใส่เสื้อชูชีพนะคะหรือให้ไปหัดว่ายน้ำไว้ก่อนเลยค่ะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางน้ำนะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็รวมถึงถ้าจะไปเล่นหรือมีความเอนเตอร์เทนล่องเรือสำราญหรืออะไรก็ตามถ้าเกี่ยวข้องกับทางน้ำให้ระลึกไว้เสมอเลยว่าถ้าเรามีกากบาทอยู่บริเวณเนินจันทร์เนี้ยเราอาจจะเกิดอันตรายจากน้ำได้หรือแม้แต่เรื่องของการสำลักน้ำก็ตามนะคะให้ระมัดระวังค่ะนะคะอะไรที่เกี่ยวกับน้ำระวังจะเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุทางน้ำได้นะคะสำหรับคนที่มีกากบาทอยู่ที่บริเวณเนินจันทร์ค่ะเนินสุกนะคะบริเวณเนินนี้ค่ะถ้าใครที่มีกากบาทอยู่บนเนินสุกนะคะให้ระมัดระวังเลยค่ะว่าชีวิตมีความเสี่ยงสูงค่ะอาจจะเกิดอันตรายในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะหรืออะไรก็ตามที่จะมาทำให้ดวงชะตาของเจ้าของมือนั้นประสบกับอันตรายการได้รับบาดเจ็บการเจอกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะคะหลายๆอย่างเลยดวงชะตาอาจจะพบกับความทุกข์หรือสิ่งที่มาทำให้ชีวิตจะต้องตกต่ำนะคะให้สวดมนต์ไหว้พระอยู่เสมอนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์กากบาทบนเนินสุกเนี้ยนะคะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตมีความสุขค่ะมันทำให้ชีวิตมีอัตราเสี่ยงสูงที่จะล้มเหลวที่จะได้รับอันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านทางบกทางอากาศหรือทางน้ำนะคะก็ต้องให้ระมัดระวังตัวอยู่เสมอและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการคุ้มกันภัยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญสร้างบารมีเป็นเกาะแก้วชั้นดีที่จะคุ้มภัยให้กับดวงชะตาของเจ
จ้าของมือที่มีสัญลักษณ์กากบาทที่เนินสุขค่ะลายมือของคนเราก็เปรียบเหมือนลายแทงชีวิตค่ะที่จะบ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่โชคดีหรือโชคร้ายอย่างไรนะคะแต่ลายมือที่เป็นเส้นฝอยเล็กๆค่ะนะคะที่เกิดบนลายมือนั้นจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆ6เดือนค่ะดังนั้นเราสามารถที่จะลิขิตชะตาชีวิตของเราได้ด้วยการกระทำเพราะกรรมคือการกระทำเวลาเราทำดีเราก็จะต้องได้รับผลดีได้รับบุญจากการกระทำนะคะจากกรรมที่เราทำแต่ถ้าเมื่อไหร่เราทำอะไรที่มันไม่ดีเป็นบาปเราก็จะต้องได้รับเคราะห์ได้รับบาปที่เราทำเหมือนกันดังนั้นเส้นฝอยเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ค่ะนะคะเราทำความดีอยู่เสมอเส้นฝอยเล็กๆก็สามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะคะให้กับเจ้าของมือเจ้าของดวงชะตาได้ค่ะดังนั้นหมั่นทำความดีอยู่เสมอนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตให้เป็นคนที่โชคดีได้ค่ะฝากกดติดตามให้กำลังใจ Channel นายทารอตพยากรณ์ by Crowe ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ